รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเกียร์แกรนด์คานิวัลทุกความสุขไปด้วยกันได้ทุกที่แบรนด์ซุปไก่สกัดเบลอแต่เช้าแบรนด์แต่เช้าสวัสดีครับได้เวลาของรายการดร.สมิธแล้วนะครับยังอยู่กับน้องอาร์มก่อนกันนะครับครับผมคุยกับสมองเบลอนั่นเองนะครับมีหลายโรคด้วยกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้เราได้คุยกันถึงภาวะสมองกระทบกระเทือนไปครับนะครับวันนี้ก็จะนําเข้ามาสู่อีกโรคนึงดีกว่านะครับอาร์มเคยได้ยินภาวะ chronic fatigue syndrome มั้ยครับอาจจะไม่คุ้นภาษาอังกฤษอ่ะคุณหมอครับก็คือภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังนั่นเองเกิดได้จากคนที่เหมือนมีความเครียดสะสมเป็นเวลานานๆอดนอนมาเป็นเวลาหลายๆเดือนนอนผิดเวลามาตลอดก็สุดท้ายร่างกายก็จะเริ่มน็อกก็คือมีอาการเบลอมึนงงนะครับรวมไปถึงบางคนที่เคยเป็นไข้เป็นหวัดมาก่อนแล้วหลังจากหายปุ๊บนะครับก็มีภาวะที่อ่อนเพลียมากๆรู้สึกผิดปกติเลยมันจะมึนงงคิดอะไรไม่ออกอาการภาวะนี้ก็เรียกว่า post viral fatigue syndromeซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังเองมีรายละเอียดอีกมากมายอาการของมันน่าสนใจมากๆแล้วก็รวมถึงวิธีการรักษาด้วยไปฟังจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมๆกันเลยนะครับการอ่อนเพลียเนี่ยมันมีแบบเกี่ยวพันกับเรื้อรังนะครับในกรณีที่เรามีอาการอ่อนเพลียต่อเนื่องเมื่อไหร่ที่เรียกว่าเรื้อรังนี่ก็คือมากกว่า1เดือนขึ้นไปอันนี้ต้องหาสาเหตุละโดยสาเหตุของอาการเพลียเรื้อรังเนี่ยมีได้หลายสาเหตุนะครับดังนี้ก็คือ1ก็คือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของความซีดก็ได้ต่างๆ2ก็คือโรคประจำตัวต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคปอดสุดท้ายเลยก็เกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนโดยฮอร์โมนที่เกี่ยวกับอาการอ่อนเพลียเนี่ยมันก็จะมีได้หลายตัวเช่นกันเช่นฮอร์โมนไทรอยหรือว่าโรคเบาหวานก็เกี่ยวพวกฮอร์โมนอินซูลินแล้วก็สุดท้ายเกี่ยวกับฮอร์โมนที่ต่อมหมวกไตเรียกว่าต่อมหมวกไตล้าหรือชื่อว่าฮอร์โมน DHEA ครับอาการอ่อนเพลียเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยจะคล้ายๆกันเลยคือคนไข้เนี่ยจะมาด้วยอาการเรื่องของเพลียอาการเพลียต้องดูดังนี้นะครับก็คือ1ก็คือคิดจะเริ่มทำกิจกรรมอะไรเนี่ยมันจะเริ่มเพลียตั้งแต่เริ่มคิดเลยนะครับอันนี้ไม่มี motivation หรือแรงผลักดันที่จะไปทำสิ่งนั้นนะครับ2ก็คือความคงทนของร่างกายในการทำกิจกรรมอย่างเช่นการออกกำลังกายใดบางอย่างเนี่ยถ้าปกติคนปกติก็ออกกำลังกายได้ประมาณสัก20นาทีเนี่ยเราออกแค่ 5-10 นาทีอาจจะอ่อนล้าแล้วนะครับอาจจะเพลียแล้วหรือสุดท้ายเรื่องของจิตใจก็คือแค่คิดจะไปทำแค่นี้ก็เพลียแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องของจิตใจที่เกิดอาการเพลียนะครับการรักษาก็คือต้องหาสาเหตุก่อนการรักษาตามสาเหตุเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องร่วมกับการปรับสมดุลของร่างกายให้สมดุลด้วยนะครับอย่างเช่นฮอร์โมนต่างๆเนี่ยก็ต้องไปตรวจเช็คสภาพร่างกายกันก่อนเนาะว่าตัวไหนมันต่ำมันสูงยังไงนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายการเขาเรียกว่ากิจวัตรประจำวันแล้วเนี่ยแหละการรับประทานอาหารการออกกำลังกายที่เหมาะกับตัวเรานะครับและสิ่งสุดท้ายคือการพักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าในปัจจุบันนี้การพักผ่อนที่ไม่เพียงพอเนี่ยมันทำให้อาการเพลียเนี่ยมันมาได้โดยมันจะไปเอฟเฟกต์กับพวกฮอร์โมนต่างๆที่หมอบอกไปแล้วดังนั้นนะครับดังนั้นก็ทำกิจวัตรประจำวันให้ดีที่สุดนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับข้อมูลที่มีประโยชน์เท่านั้นเลยฮะใครที่รู้ตัวว่ามีอาการแบบนี้นะครับก็อย่าลืมรีบปฏิบัติตัวแก้ไขตัวเองสมัยเพราะว่าภาวะนี้รักษาด้วยยาก็ไม่ค่อยจะหายต้องปรับจากตัวเราเองนั่นเองนะครับวันพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อดีกว่านะครับว่ามีภาวะอะไรที่ทำให้สมองของเราเบลอมึนงงได้นะครับต้องติดตามกับดร.สมิธวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ